นักม่วงมันหนักนะครับมันกระโลมแต่ว่าน้ำมีผมก็มีครับเพราะว่าเขาเป็นไปแล้วเขาเลือดโบราณอย่างนั้นบานนี้ความเสียหายขึ้นมาในเมื่อเขาล้มแล้วรถนี่ครับรถเดียวหรือคนเดียวยังไม่สร้างก็จะได้ก็เอาเปิดน้องกับน้องเพื่อบางหม่องมันก็ต้องมีน้ำขังเงี้ยสักหน่อยนะครับแล้วเขาก็เอารถบัวใดสองว่ารถเดียวจับเพิ่นสิมาอยู่บ่เพิ่นก็บอกว่าจะมือเอื้อนนะครับก็ดึงเขาไว้หลายมือเพิ่นก็ยังบ่มานะครับคือการบริหารจัดการผมก็จะขอนำเสนอแนะนำแน่สักหน่อยว่าน้ำนะครับถ้าเขาเห็นน้ำถ้าน้ำดีนะครับเขาน้ำเลยผมเห็นน้ำเห็นที่หน้าบ้านมาตลอดแต่หน้าดำผมก็เห็นมากแน่นอนคือกันบ้านนี้เดี๋ยวนี้ให้ผมดำมองผมดำบ่ได้คือเขาต้องบริหารจัดการน้ำก็สิเกี่ยวนี่เขาต้องระบายน้ำออกคือผมว่าพาเขาไปฟังนั่นแท้บ่ได้เพราะสามขั้นกับประเทศผมเมื่อยโถก็เกือบหอดบ้านแต่ว่าคือผมว่าเอาทอพีวีซีเขาลงทุนปีเดียวเขาเนี่ยน้ำสว่าเขาเข้าซ้ำถ่วมน้ำนกเขาน้ำเขาเนาะเอาของอ่อนไปใส่ซะก่อนนะครับพอดีแตกออกมาเข้ามาตัดขาจบประมาณพกอยู่เอาไปซุกของอ่อนน้ำถือพกหัวเลยครับเดี๋ยวเวลาเขาเก็บเกี่ยวเขาก็ไปถอดของอ่อนออกเอาใส่กระสอบมาไว้ที่นั่นเนาะนะครับมันจะระบายอยู่ตลอดเขาก็เลยไปขวดไปเคลียร์นะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับขอบคุณครับ